بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกลักษณ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ร่วมรับชมรับฟังทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมต้องขอชูกรขอขอบคุณต่อเอกลักษณ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้เราทุกคนนั้นดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้ในสภาพเป็นมุสลิมและก็ยังให้โอกาสเราในการปฏิบัติอามานอิบาดะห์ในการปฏิบัติคุณงามความดีที่อยู่บนพื้นฐานและคุณธรรมคำสอนของกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชูกรขอบคุณต่อเอกลักษณ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอย่างยิ่งนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่มอบโอกาสให้กับผมในฐานะที่ผมเป็นนักเรียนนักศึกษาได้ขึ้นมาพูดคุยบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาถือเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนแล้วเป็นกอฎอและกอดัรการกำหนดสภาวะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยทั้งสิ้นประเด็นหรือหัวข้อที่ผมจะมาพูดคุยให้พี่น้องได้รับชมรับฟังในค่ําคืนนี้ก็คือเรื่องของมุรอกอบะตุลลอฮ์มุรอกอบะตุลลอฮ์คืออะไรครับพี่น้องมุรอกอบะตุลลอฮ์คือหลักคิดสําคัญของมุสลิมในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาแสวงหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาเกี่ยวกับเรื่องราวของอัลกุรอานเกี่ยวกับเรื่องราวของอัลฮะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมุรอกะบะตุลลอฮ์เนี่ยเป็นหลักคิดสําคัญของมุสลิมที่บ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะต้องมีจิตสํานึกอยู่ตลอดเวลาว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงเฝ้ามองได้ทรงมองเห็นเราอยู่ตลอดเวลาดังมีหะดีษหนึ่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นหะดีษที่มัชฮูรถูกรู้จักในบรรดาหมู่อุลามะนั่นก็คือหะดีษจิบรีนท่านจิบรีนได้มาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้ถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับหลายๆประการด้วยกันหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องของอัลอิห์ซานท่านจิบรีนได้ถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฟะอัคบิรนีอานิลอิห์ซานดังนั้นจงบอกฉันเถอะเกี่ยวกับเรื่องของอัลอิห์ซานกอลท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอันตะอ์บุดัลลอฮะกะอันนะกะตะราฮฟะอินลัมตะกุนตะราฮฟะอินนะฮูยะรากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบกับท่านญิบรีลว่าอันตะอ์บุดัลลอฮท่านจะต้องเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอินลัมตะกุนตะราฮถึงแม้ว่าท่านจะไม่เห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตามفَإِنَّهُ يَرَاكِ ต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงเห็นท่านนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่ามุรอกะบะตุลลอฮ์มุรอกะบะตุลลอฮ์คือสิ่งที่อยู่ในก้นบึ้งหัวใจของบรรดามนุษยชาติทั้งหลายและท่านอิบนุกัยยิมอัลญาวซียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์ตะอาลาเป็นลูกศิษย์ของท่านอิบนุตัยมียะห์ท่านอิบนุกัยยิมเนี่ยได้ให้ความหมายของเขาว่ามุรอกะบะตุลลอฮ์คือการที่บ่าวของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นมีจิตสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเฝ้ามองทรงมองเห็นทั้งในที่ลับและที่แจ้งทั้งในที่ซ่อนและก็ที่เปิดเผยนะครับพี่น้องและมุรอกะบะตุลลอฮ์เนี่ยผมขอยกตัวอย่างเช่นถ้าหากเรากลัวพ่อหรือกลัวแม่เนี่ยเราก็ไม่กล้าที่ทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่กล้าที่ทำสิ่งที่ผิดต่อหลักการเพราะกลัวพ่อหรือกลัวแม่ดุใช่ไหมครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากเรามีหลักมุรอกะบะตุลลอฮ์ที่อยู่ในใจเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่ทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่กล้าที่จะทำสิ่งที่ผิดต่อหลักการและเราก็ไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมุรอกะบะตุลลอฮ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับบรรดานักวิชาการหรือบรรดาอุลามะเนี่ยพวกเขาถือว่ามันเป็นการงานด้านจิตใจในทุกๆเรื่องเลยนะครับและบรรดานักวิชาการบรรดาอุลามะเนี่ยพวกเขาได้กล่าวต่ออีกว่าคนที่มีหลักมุรอกะบะตุลลอฮ์ผู้ที่มีหลักมุรอกะบะตุลลอฮ์เนี่ยจะต้องประกอบด้วยกับ3หลักด้วยกันนะครับ
หลักแรกก็คือรุกนุนอิสลามรุกนอิสลามหลักที่สองก็คือรุกนุนอีมานรุกนการอีมานหลักที่สามก็คือรุกนุนอิซานหลักของอัลอิซานจะต้องมีด้วยกับสามหลักนะครับพี่น้องอันอิสลามอันอีมานและก็อันอิซานนะครับพี่น้องและอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานสุรษะอัลอิมรอนอายะที่ห้าว่าอินนัลลอฮฺลายักฟะอะลัยฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى คือผู้ซึ่งที่บันดาลชั้นฟ้าและแผ่นดินไม่มีสิ่งใดเลยนะครับที่จะมาปกปิดอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นบรรดาชั้นฟ้าหรือแผ่นดินสิ่งที่อยู่ในนอกโลกจักรวาลก็ตามไม่มีสิ่งใดเลยนะครับที่จะมาปกปิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แม้กระทั่งใบไม้ใบหนึ่งที่ตกหล่นอยู่ในเมืองใดเมืองหนึ่งก็ตามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ทรงเห็นถึงการตกถึงการหล่นของใบไม้ใบนั้นและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ในสุเราะห์อัลอิกรอต่อว่าอัลลัมยะอ์ลัมบิอันนัลลอฮะยะรอพวกเจ้าไม่ทราบหรือว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเฝ้ามองทรงมองเห็นพวกท่านอยู่ในทุกๆการกระทำทั้งหลายดังนั้นถ้าหากเรามีหลักมุรอกบะตุลลอฮ์เนี่ยถ้าหากเรามีหลักมุรอกบะตุลลอฮ์เนี่ยเราก็ไม่กล้าที่ทำสิ่งที่ผิดต่อหลักการเราก็ไม่กล้าที่จะทำสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีอุลามะท่านหนึ่งนะครับพี่น้องได้แบ่งมุรอกบะตุลลอฮ์เป็น3ช่วงเวลาด้วยกันก็คือท่านฮะซันอันบัสรีได้แบ่งมุรอกบะตุลลอฮ์เป็น3ช่วงเวลาด้วยกันช่วงเวลาแรกก็คือก่อนที่จะลงมือทำงานช่วงที่2ก็คือในขณะที่กำลังทำงานช่วงเวลาที่3ก็คือเมื่อเราทำงานเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมขอย้อนกลับมาข้อแรกนะกันครับก่อนที่จะลงมือทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานนึงงานใดก็ตามงานนั้นไม่ว่าจะเป็นงานอิบาดะห์หรืองานโลกดุนยาก็ตามแม้กระทั่งการบรรยายศาสนาหนึ่งเราก็ต้องคิดก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเพื่อใครถ้าหากเราได้คำตอบแล้วว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้สิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นก็จงทำเถอะก็จงทำเถอะและแต่ว่าแก่นเหมาะหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอความสำเร็จจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากเรามีเจตนาที่อื่นแฝงอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนแหละครับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือคอซิรุนเป็นผู้ที่ขาดทุนเนื่องจากเขามีเจตนาเนียดเพื่อสิ่งอื่นไม่ใช่เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังมีฮะดีษหนึ่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลซึ่งเป็นฮะดีษอัลกุดซีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงบรรดาผู้ที่ละหมาดบรรดาผู้ที่ตายชะฮีดบรรดาผู้ที่ทำซอดาเกาะห์บริจาคทานและผู้ที่ทำความดีต่างๆนานาเนี่ยแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขากลับถูกโยนลงไปในไฟนรกก่อนบรรดาผู้ที่ทำบาปใหญ่ต่างๆนานาก่อนผู้ที่ทำซินาก่อนผู้ที่ดื่มเหล้าดื่มสิ่งสุรามึนเมาต่างๆทำไมล่ะครับก็เพราะพวกเขามีจิตนาที่แอบแฝงอื่นจากอัลลอฮ์ไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์แม้แต่นิดเดียวเลยในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเรียกบรรดาผู้ที่ละหมาดมาสอบสวนว่าเจ้าละหมาดเพื่อใครพวกเขาก็จะได้ตอบว่าละหมาดเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ถึงจิตใจของพวกเขาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบกับพวกเขาว่าอันตะตักซิบเจ้าโกหกที่เจ้าทำก็เพื่อที่จะให้ผู้คนได้ชมเชยเจ้าว่าขยันเก่งในการทำอิบาดะห์แต่พวกเขาไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์แม้แต่นิดเดียวเลยหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เรียกผู้ที่ตายชะฮีดมาสอบสวนว่าเจ้าออกสงครามไปเพื่อใครพวกเขาก็จะตอบว่าเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟีซะบีลิลลาห์ในหนทางของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ถึงจิตใจของพวกเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ตอบกับพวกเขาว่าอันตะตักซิบเจ้าโกหกที่เจ้าทำก็เพื่อที่จะให้ผู้คนชมเชยเจ้าว่าเจ้าเก่งเจ้ากล้าหาญเจ้าเก่งกล้าที่จะเผชิญหน้าต่อศัตรูแต่เจ้าไม่ได้หวังเนียดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจตนาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่นิดเดียวณที่พวกเขาคือคอซิรุนเป็นผู้ที่ขาดทุนแล้วเขาก็ถูกโยนลงไปในไฟนรกก่อนผู้ที่ทำบาปใหญ่ต่างๆนานา
หลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เรียกผู้ที่ทำทานซอดาเกาะห์ต่างๆมาสอบสวนว่าเจ้าซอดาเกาะห์บริจาคทานไปเพื่อใครพวกเขาก็ได้ตอบว่าเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรู้ถึงจิตใจของพวกเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ตอบกับพวกเขาว่าอันตะตักริบเจ้าโกหกที่เจ้าทำก็เพื่อที่จะให้ผู้คนได้ชมเชยเจ้าว่าเจ้าเป็นคนใจดีเจ้าเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนชอบบริจาคให้คนนั้นให้คนนี้แต่เจ้าไม่ได้บริจาคเพื่ออัลลอฮ์แม้แต่นิดเดียวเลยบุคคลเหล่านี้ก็ถูกโยนลงไปในไฟนรกก่อนผู้ที่ทำบาปใหญ่ต่างๆนานาแม้กระทั่งผู้ที่ศึกษาแสวงหาความรู้ก็ตามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเรียกมาสอบสวนในวันกิยามะห์ว่าศึกษาแสวงหาความรู้ไปเพื่อใครพวกเขาก็จะตอบว่าเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับตอบกับพวกเขาว่าอันตะตักริบเจ้าโกหกที่เจ้าทำก็เพื่อตัวเองทั้งนั้นเพื่อหวังตำแหน่งเพื่อหวังชื่อเสียงเพื่อหวังจากการยกย่องเชิดชูจากบรรดามนุษย์เพื่อหวังที่จะให้พวกคุณเรียกเชคอาจารย์อุสตาซแต่ไม่ได้หวังเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ศึกษาแสวงหาความรู้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับและเช่นเดียวกันนะครับผู้ที่ท่องกุรอานฮาฟิซกุรอานก็เช่นเดียวกันนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเรียกมาสอบสวนเขาเช่นกันฉะนั้นก่อนที่เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยให้เราคิดก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าถ้าหากเราได้คำตอบแล้วว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดทั้งมวลนี้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นก็จงทำเถอะและตะวักกัลมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอความสำเร็จจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและช่วงเวลาที่สองก็คือในขณะที่เรากำลังทำงานเนี่ยในขณะที่เรากำลังทำงานไม่ว่าจะเป็นงานของดุนยาหรืองานอิบาดะห์ก็ตามให้เรามีไม่ว่าจะเป็นงานของดุนยาหรืองานของงานอิบาดะห์ก็ตามให้เราคิดก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากเรามีเจตนาเนียดที่ดีแล้วเนี่ยชัยฏอนมันก็ได้เริ่มกระซิบกระซาบหัวอกหัวใจของบรรดามนุษย์ให้ทำแบบนั้นให้ทำแบบนี้ให้ทำแบบนู้นแต่ถ้าหากเรามีหลักมุรอกะบะตุลลอฮ์ที่อยู่ในใจเนี่ยมันก็จะเราก็จะสามารถนึกคิดได้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเฝ้ามองทรงมองเห็นเราอยู่ในทุกๆการกระทำทั้งหลายนะครับและในช่วงเวลาที่สองเนี่ยก่อนที่จะและช่วงเวลาที่สองเนี่ยเมื่อเราทำงานเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วเนี่ยเมื่อเราทำงานเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วให้เรามาคิดก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทำตั้งแต่แรกจนจบเนี่ยยังมีเนียดที่ดีครบอยู่อีกไหมตั้งแต่แรกจนจบเนี่ยเรายังมีเนียดที่ดีครบอยู่อีกหรือไม่ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นหากเราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยและเรารดต้นน้ำแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นเรากลับบ้านไม่มาดูแลไม่มาใส่ใจมันอีกเลยผ่านไปประมาณสักสัปดาห์หนึ่งแล้วเรากลับมาดูมันจะตายไหมครับมันก็ต้องตายสิครับพี่น้องเพราะเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ดูแลมันเลยเช่นเดียวกันนะครับความดีก็เหมือนกันเราขยันหมั่นเพียรในการทำความดีอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รักษาให้มันคงอยู่ตลอดไปไม่ได้รักษามันให้คงอยู่ตลอดไปสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่โมฆะก็ได้อันเนื่องมาจากเนียดที่เปลี่ยนไปของเราฉะนั้นก่อนที่เราจะทำอะไรหรือหลังจากที่เราในตอนที่เรากำลังทำงานหรือหลังจากที่เราทำงานเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วเนี่ยให้เรามาคิดก่อนนะครับว่าเนียดที่ดีตั้งแต่แรกจนจบยังมีครบอยู่อีกไหมฉะนั้นผมก็ขอยกตัวอย่างชาวซะลัฟบางท่านมาให้เห็นว่าพวกเขามีหลักมุรอกะบะตุลลอฮ์มากแค่ไหนมากขนาดไหนและคนในยุคปัจจุบันมีแค่ไหนมีขนาดไหนในยุคของท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นคอลิฟะห์มีอยู่ปีหนึ่งนะครับพี่น้องที่เกิดความแห้งแล้งที่เกิดความขัดสนท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุห้ามได้ประกาศห้ามประชาชนของท่านนำน้ำมาผสมกับน้ำนมเพื่อให้ได้น้ำนมจำนวนมากนำมาค้าขายด้วยบนิสัยของท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านจะไม่หลับไม่นอนในเวลากลางคืนท่านจะเดินลาดตระเวนท่านจะเดินดูแลความเรียบร้อยของบรรดาประชาชนในหมู่บ้านของท่าน
และมีอยู่คืนหนึ่งนะครับพี่น้องมีอยู่คืนหนึ่งท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เดินผ่านบ้านหลังหนึ่งและได้ยินเสียงแม่สนทนากับลูกสาวกันนะครับแม่สนทนากับลูกสาวแม่ได้บอกลูกสาวว่าให้ไปเอาน้ำมาผสมกับน้ำนมให้ไปเอาน้ำมาผสมกับน้ำนมและลูกสาวก็ได้ตอบท่านแม่ว่าท่านแม่ไม่ได้ยินหรือว่าท่านอามีรินมุมินีนห้ามประชาชนของท่านนำน้ำมาผสมกับน้ำนมแม่ก็ได้ตอบว่าไม่เป็นไรหรอกทำไปเถอะท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุไม่เห็นและลูกสาวก็ได้ตอบท่านแม่ว่าถึงแม้ว่าท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุไม่เห็นก็ตามแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเห็นเมื่อท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ยินเช่นนี้นะครับท่านอุมัรก็ได้ก็รู้สึกประทับใจในตัวของหญิงสาวคนนี้หลังจากนั้นท่านอุมัรก็ได้เดินกลับบ้านของท่านและท่านก็ได้พบกับลูกชายของท่านหลังจากนั้นได้บอกให้ลูกชายของท่านนั้นไปสู่ขอสาวคนนั้นหลังจากนั้นทั้งสองลูกชายของท่านอุมัรเนี่ยได้แต่งงานกับสาวคนนั้นและทั้งสองได้มีบุตรชายท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าอุมัรบินอับดุลอาซิซท่านอุมัรบินอับดุลอาซิซเนี่ยเป็นคนที่ท่านอุมัรบินอับดุลอาซิซเนี่ยเป็นได้ฉายานามในขณะนั้นว่าเป็นยุคเป็นคอลิฟะห์ท่านที่5ในยุคอิสลามขณะนั้นอันเนื่องมาจากการปกครองของท่านเนี่ยคล้ายกับการปกครองของท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุผู้เป็นปู่ของท่านนะครับนี่เลยครับคือรางวัลผลตอบแทนของบรรดาผู้ที่มีหลักมุรอกะบะตุลลอฮ์มีหลักมุรอกะบะตุลลอฮ์ที่อยู่ในใจนะครับและผมก็ขอยกตัวอย่างชาฟซะลัฟอีกท่านนึงนะครับชาฟซะลัฟท่านนี้มีชื่อว่าท่านมุบารอกท่านมุบารอกเนี่ยเป็นทาสรับใช้ของนายคนหนึ่งที่มีชื่อว่านูห์บินมารยัมท่านนูห์บินมารยัมเนี่ยเป็นคนที่มีเป็นเศรษฐีร่ำรวยและมีเกียรติยศชื่อเสียงท่านหนึ่งและท่านนูห์บินมารยัมเนี่ยเป็นคนที่มีศาสนาด้วยนะครับและท่านนูห์บินมารยัมเนี่ยเป็นคนที่มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งและมีอยู่วันหนึ่งนะครับท่านนูห์บินมารยัมเนี่ยได้สั่งให้ท่านมุบารอกไปดูแลสวนองุ่นแห่งหนึ่งของท่านและบอกว่าอีก2เดือนจะตามไปดูผลงานหลังจากนั้นท่านมุบารอกก็ได้ไปดูแลสวนองุ่นแห่งนั้นและในเมื่อครบ2เดือนเนี่ยท่านนูห์บินมารยัมก็ได้ไปหาท่านมุบารอกและได้พบกับท่านมุบารอกหลังจากนั้นได้บอกท่านมุบารอกว่าให้ไปเด็ดองุ่นมาช่อหนึ่งมาให้ฉันหลังจากนั้นท่านมุบารอกก็ได้เดินไปหยิบไปเด็ดองุ่นเม็ดหนึ่งองุ่นช่อหนึ่งมาให้กับท่านนายของท่านที่ชื่อว่าท่านนูห์บินมารยัมหลังจากนั้นท่านนูห์บินมารยัมก็ได้ชิมปรากฏว่าองุ่นมีรสเปรี้ยวมากเลยนะครับและท่านนูห์บินมารยัมก็ได้สั่งให้ท่านมุบารอกไปเด็ดช่อใหม่มาอีกช่อหนึ่งหลังจากนั้นท่านนูห์บินมารยัมก็ได้ชิมเป็นครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ปรากฏว่ามันยังมีรสเปรี้ยวเหมือนเดิมและท่านมุบารอกและท่านนูห์บินมารยัมก็ได้กล่าวกับท่านมุบารอกว่าท่านแยกแยะไม่ออกเลยหรือระหว่างความเปรี้ยวกับความหวานและท่านมุบารอกก็ได้ตอบนายของท่านที่ชื่อว่าท่านนูห์บินมารยัมว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลเลาะห์ท่านให้ฉันมาอยู่ในสวนแห่งนี้เพื่อดูแลรดน้ำถากรดน้ำเสกอุ่นเสกอุ่ยและดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างผมก็ทำความตามสามารถของฉันวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลเลาะห์ฉันอยู่ในสวนองุ่นแห่งนี้ตลอด2เดือนฉันไม่เคยชิมองุ่นสักเม็ดเดียวฉันไม่เคยชิมผลไม้สักเม็ดเดียวสักผลเดียวเลยนะครับถ้ามันจะหล่นก็ให้มันหล่นไปหลังจากนั้นท่านนูห์บินมารยัมก็รู้สึกปลื้มปิติยินดีรู้สึกประทับใจในตัวของท่านมุบารอกและได้ถามท่านมุบารอกว่าศาสนาคือการตักเตือนใช่ไหมครับหลังจากนั้นท่านมุบารอกก็ได้ตอบว่านะอามใช่ครับและท่านนูห์บินมารยัมได้ถามท่านมุบารอกว่าฉันมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งฉันขอปรึกษาเจ้าหน่อยได้ไหมว่าฉันควรยกลูกสาวของฉันให้กับคนแบบไหนให้กับคนยังไงหลังจากนั้นท่านมุบารอกก็ได้ตอบท่านนูห์บินมารยัมว่าในยุคสมัยญะฮิลียะห์นั้นจะแต่งงานลูกสาวให้กับคนที่มีเกียรติยศและชื่อเสียงและส่วนชาวยะฮูดหรือชาวยะฮูดีเนี่ยจะแต่งงานลูกสาวของเขาให้กับผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองและส่วนชาวนัสรอหรือชาวนัสรอเนี่ยจะแต่งงานลูกสาวให้กับคนที่มีเจ
จะคนที่มีความสวยความหล่อก็คือคนหล่อคนสวยนั่นแหละครับเมื่อท่านนูห์บินมารยัมได้ยินเช่นนี้ก็รู้สึกประทับใจในตัวของท่านมุบารอกและก็ได้ปล่อยท่านมุบารอกเป็นไทยเป็นอิสระไม่ต้องเป็นทาสแล้วและก่อนและท่านนูห์บินมารยัมก็ได้บอกท่านมุบารอกว่าฉันมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งฉันจะยกลูกสาวของท่านให้กับคุณและท่านมุบารอกก็รู้สึกตกใจมากเลยนะครับและไม่รับปากรับคำหลังจากนั้นท่านมุบารอกหลังจากนั้นท่านนูห์บินมัดยัมหลังจากนั้นท่านมุบารอกก็ได้กล่าวต่ออีกว่าให้ไปถามลูกสาวของท่านก็ว่าเธอจะยินดีด้วยไหมหลังจากนั้นท่านมุบารอกหลังจากนั้นท่านนูห์บินมัดยัมก็ได้เดินกลับบ้านของท่านได้ถามลูกสาวว่าเธอพอใจในตัวของท่านมุบารอกไหมและลูกสาวก็ได้ตอบว่าพ่อพอใจไหมและผู้เป็นพ่อก็คือท่านนูห์บินมัดยัมเนี่ยก็ได้ตอบว่าพ่อพอใจและลูกสาวก็ได้ตอบว่าถ้าพ่อพอใจฉันก็พอใจหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้แต่งงานกันนะครับหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้มีบุตรชายท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าอับดุลลอฮ์บินมุบารอกอับดุลลอฮ์บินมุบารอกเนี่ยเป็นชาวสลับท่านหนึ่งที่เกิดในยุค300ปีแรกแห่งอิสลามที่เกิดในยุค300ปีแรกแห่งอิสลามและขอเป็นคนที่เคร่งครัดในด้านศาสนามากเลยนะครับและขอเป็นฮาฟิซกุรอานด้วยนี่แหละครับคือผลของการพูดที่มีหลักมุรอกะบะตุลลอฮ์พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านสิ่งที่ผมได้ยกตัวอย่างมาข้างต้นทั้งหมดนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีหลักมุรอกะบะตุลลอฮ์ที่อยู่ในใจและการกระทำของเขาจะส่งผลต่อในระยะยาวไม่ใช่แค่ตัวของเขาเท่านั้นนะครับแต่จะส่งผลให้กับบรรดาลูกๆหลานๆและวงตระกูลของเขาให้ได้รับบารอกะห์ให้ได้รับความสิริมงคลให้ได้รับความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากคำพูดของชาวสลัฟท่านหนึ่งที่ได้กล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นคำพูดหนึ่งคำพูดใดหรือการกระทำหนึ่งการกระทำใดยกเว้นว่าคำพูดและการกระทำนั้นฉันได้เตรียมคำตอบไว้ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียบร้อยแล้วและผมก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์